พระธาตุดงรังเนี่ยอาจารย์เคยมีนิราศที่บันทึกไว้นิราศที่บันทึกไว้พระธาตุดงรังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ตอนไหนไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้แต่ในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าพระธาตุดงรังเนี่ยนะครับเป็นที่นะครับผมอาจารย์เป็นที่ปลงพระศพพระพุทธเจ้าครับอุ้ยเฮ้ยปลงพระศพคืออะไรก็คือเป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะเผาศพพระพุทธเจ้าอ่ะอ๋อเฮ้ยอินเดียไม่ใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรออ่ะใช่เหรอแต่ในบันทึกที่เขาอ่านจากแผ่นศิลาที่บันทึกไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่นี่อ้าวแล้วไงยุ่งเลยแล้วก็บอกว่าที่เนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะมีก้อนเขาบอกว่าไอ้ก้อนที่เป็นหินก้อนเนี้ยคือก้อนเลือดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอาเจียนไว้ซึ่งก็เป็นหินอยู่บนยอดเขาพระแท่นเนี่ยอยู่บนยอดเขานะฮะเอางี้ก่อนเรื่องตรงเนี้ยผมจะท้าความไปนิดนึงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยบอกว่าเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเพราะอะไรมันจะเชื่อได้ไงก็ในเมื่อประวัติศาสตร์เขาบันทึกแบบอันนี้คือในเป็นความคิดส่วนตัวอ๋อผมมีข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่บ้านเราครับเพราะนะฮะคือเขาเรียกประวัติศาสตร์เนี่ยใครเขียนก่อนเนี่ยก็ได้เปรียบก็ได้เปรียบหรืออีกอย่างนึงคำพระพุทธเจ้าเนี่ยคือส่วนรวมของศรัทธาครับใครที่กลุ่มศรัทธาของคนได้เนี่ยก็ได้เปรียบเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรินิพพานครับหรือตายไปเนี่ยแคว้นแต่ละแคว้นเนี่ยทำสงครามเพื่อแย่งสรีระพระพุทธเจ้าแย่งกระดูกเกิดสงครามเลยแย่งกระดูกเพื่ออะไรเพื่อถ้าใครได้กระดูกตรงนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของศรัทธาคนณตอนนั้นเขาบอกถึงนะต้องจำแยกแจกจ่ายกันไปในแต่ละแคว้นเขาบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยก็มีคนจะแยกกระดูกพระสารีบุตรพระสารีบุตรอธิษฐานตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ระเบิดตัวเองกระจายให้กระดูกเนี่ยกระจายไปตามแคว้นต่างๆอันนั้นคือเรื่องเล่าในพุทธกาลครับประวัติที่เขียนก็เป็นไปได้หมดแต่ในความคิดผมอะผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อพระนางพิมพาพระนางสิริมหายายาเมืองพาราณสีอะไรอย่างเงี้ยหรือทั้งหลายแหล่เนี่ยผมบอกว่าชื่อคล้ายๆกับบ้านเราไหมพิมพาเอเชียเหมือนกันหรือเปล่าพี่คือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้แยกเป็นทวีปเลยครับ อันนี้เพื่อนๆฟังก็นะคือสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีใครมาตั้งชื่อว่าเอเชียยุโรปอเมริกาไม่มีใครตั้งชื่อยังไม่แยกใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีใครมาตั้งชื่อที่เขามาตั้งชื่อกันทีหลังในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าชมพูทวีปพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดที่ศรีลังกากันแหละเนปาลกันแหละอินเดียกันแหละเราไม่ได้ว่ากันแต่จากหลักฐานในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันข้าววัตถุปายาสแล้วลอยถาดไปโดนสัตว์ชนิดไหนอาจารย์จำไม่ได้พญานาคอ๋อพญานาคอาจารย์คิดว่าอินเดียมีพญานาคไหมไม่เห็นมีอะคำถามมาคำถามของพี่เก่าผมเป็นคนชอบคิดอะไรเพ้อเจ้อไปด้วยถามว่าอินเดียมีพญานาคไหมไม่มีอะแล้วพญานาคอยู่ที่ไหนตัวใหญ่อยู่บ้านหนองคายบ้านเราอยู่แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงพญานาคอยู่แม่น้ำโขงถูกไหมประเทศจีนก็มีมังกรอยู่แม่น้ำแยงซีเกียงเหมือนกันประเทศจีนเห็นมังกรบ้านเราเห็นพญานาคแม้กระทั่งในพุทธประวัติบอกว่าพญานาคเนี่ยอยากจะมาบวชก็ปลอมตัวมาเป็นคนแต่พอคืนก่อนจะบวชเนี่ยเปิดมีพระสงฆ์เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าเป็นเดรัจฉานพุทธเจ้าก็เลยไม่บวชให้แต่พุทธเจ้าก็ยกว่าแม้กระทั่งเดรัจฉานที่เรียกว่านาคเนี่ยยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เลยให้เกียรติว่าถ้าพระเนี่ยคนเนี่ยก่อนจะบวชเป็นพระให้เป็นนาคก่อนหนึ่งวันครับเห็นไหมคนถึงมีคำว่าเป็นนาคอันนี้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงผมขอถามว่าอาจารย์ว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยอยู่ที่ไหนเยอะสุดประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าลาวเขมรไทยแม้กระทั่งเจดีย์ชเวดากองเองเนี่ยบรรจุพระเกศาพุทธเจ้าแปดเส้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่อันนี้ก็บอกพ่อค้าชาวมอญประวัติที่เขาเล่านะที่ผูกไผ่พม่ามาเขาบอกพ่อค้าชาวมอญเนี่ยเดินทางไปทำการค้าที่อินเดียแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่งจะสำเร็จได้แค่45วันเองก็เลยเขาไปขอพระเจ้าก็เลยให้พระเกศามา8เส้น
ผมถามงี้ครับสมัยก่อนนะคุณแยกหรือว่านี่คือพม่านี่คือหมอนี่คือลาวนี่คือไทยเออใช่ตอนนั้นไม่มีไม่มีชื่อเรียกมันเป็นแฟนนะเขาเรียกแฟนมคตแฟนนู่นแฟนนี่ถูกถูกใครเป็นคนเขียนว่าพ่อค้าชาวมอญสมัยก่อนมีคำว่ามอญเกิดขึ้นแล้วเหรอสมัยก่อนเป็นนายจักรธวดีอันนายจักรศรีวิชัยนายจักรเขียนนายจักรละโวอันไหนที่มาตั้งชื่อมอญขมิ้นไทยลาวเออใช่ยังไม่มีสองพันห้าร้อยปีที่แล้วและอีกอย่างนึงเมื่อร้อยพุทธบาทอยู่ที่นี่เยอะที่สุดผมถามพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าสระบุรีเนี่ยบรรจุกระดูกพระอุระคือกระดูกที่อกครับผมถามว่าเมื่อกระดูกพระเจ้าอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะสุดอินเดียเข้าใจดียกให้เราหมดเลยเหรอเออใช่หนึ่งเรื่องที่เป็นข้อสังเกตนะครับทั้งหลักฐานของพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่ทุกอย่างพญานาคเอ่ยร้อยพุทธบาทเอ่ยพระบรมสารีริกธาตุเอ่ยหรือเขาบอกว่าเราเนี่ยมีการนำเอาเพื่อนอะไรเนี่ยจากอินเดียมาเผยแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมบอกว่าเมื่อสมัย 2,000 กว่าปียังไม่มีไทยเลยถูกไหมครับย้อนไปยังไม่มีไทยยังไม่มีเขมรยังไม่มีการตั้งชื่อกันเลยทุกอย่างยังเป็นอาณาจักรกันอยู่เลยผมถามว่าถ้าเอาศาสนาจากที่อื่นมาเผยแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราได้จริงผมสามศาสนาเก่าที่เรานับถือไปไหนหมดง่ายมากเลยเหรอที่เราจะเอาศาสนาใหม่ศาสนาหนึ่งมาเผยแพร่แล้วลบล้างความเชื่อทั้งหมดของเก่าเดิมมีอยู่ทำไมศาสนาพุทธถึงเข้ายุโรปไม่ได้ทำไมเขานับถือคริสต์ทำไมศาสนาพุทธถึงเข้าอินเดียไม่ได้ทำไมเขานับถือฮินดูเป็นศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเก่าของพวกเราไปไหนนอกเสียจากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่ครับเผยแพร่ผู้ศาสนาที่นี่คนที่นี่เป็นสาวกของท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้สืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลานครับผมถึงบอกไงว่าถ้าในความคิดของผมปัจจุบันผมคิดว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่บ้านเรานี่แหละเพราะพญานาคอยู่ที่นี่หนึ่งเรื่องอ่ะเพราะพญานาคอยู่ที่นี่พิสูจน์ได้พญานาคอยู่ที่นี่พุทธประวัติเกี่ยวพันกันที่นี่ร้อยพุทธบาทอยู่ที่นี่เยอะสุดพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่นี่เยอะสุดครับต้องเขียนใหม่เพียงแต่ใครเขียนเรื่องราวที่คุมความเชื่อได้ก่อนเขาก็เอาความสำคัญของศรัทธาไปไว้ที่นั่นเดี๋ยวผมใช้อาจารย์เขียนว่าพุทธเจ้าอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาคือเรื่องจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโดนสมมติว่าไทยได้จริงๆแล้วสืบไปอีก500ปียังอยู่ที่นี่เขาก็อาจจะมีความเชื่อว่าอ๋อพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ที่นี่นี่เรื่องจริงครับแม้กระทั่งในพระท่านดงรังเนี่ยมีการจารึกว่าที่พระท่านดงรังเนี่ยเป็นที่ปงสรีระหรือปงพระศพของพระพุทธเจ้าครับไม่มีใครรู้ว่าพระท่านดงรังเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อไหร่แต่รู้ว่าต้นรังสองต้นที่ขึ้นคู่กับพระท่านเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่เดียวกับในพุทธประวัติที่เขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรทมที่นี่ในใต้ต้นลานคู่เนี่ยแล้วท่านก็ปรินิพพานที่นี่ท่านประชวรอาเจียนออกมาเป็นก้อนเลือดก็ยังเป็นก้อนเลือดที่เป็นหินอยู่ที่พระแท่นเทือกเขาพระแท่นดงรังมีการค้นพบพระแท่นดงรังเนี่ยตั้งแต่ที่เห็นเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับผมก็ก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยา มีนิราศอันหนึ่งบันทึกไว้ว่าถึงพระแท่นแสนสงัดเห็นวัดมีทั้งโบสถ์ที่ข้อพระแท่นแผ่นศิลากับต้นลังทั้งคู่ยังอยู่พร้อมดูยอดน้อมมาข้างแท่นที่แผ่นผาต่างชื่นชมโสมนัสยิ่งศรัทธาตามบิดาทักษิณด้วยยินดีเข้าประตูดูแผ่นพระแท่นตั้งเหมือนบรรลังแลจำหลัดรัศมีอันนี้เป็นบันทึกของสามเณรกันที่มาเจอพระแท่นดงรังในราวปีพ.ศ. 2376ครับ2376 2376 76อีกอันนึงคือนิราศบันทึกของนายมีมาพ.ศ. 2378บันทึกไว้ว่าเอาธูปเทียนบุพผาสุมาลัยนะครับผมน้อมกราบไหว้พระแท่นแผ่นศิลาในระหว่างนางรังทั้งคู่นะครับทั้งคู่พร้อมฮะคำนับน้อมทั้งก้านสาขาแต่ไม้ลังยังรักพระศาสดาอนิจจาเราเกิดไม่ทันตน2378 2378 2378มีการบันทึกไว้180ปีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการ
บูรณะพระแท่นดงรังอย่างจริงๆจังๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่1นี่คือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนน่ะพระแท่นดงรังเนี่ยอยู่ในการปกครองของเขตเมืองอยุธยาหลังจากนั้นเมื่อมีราชวงศ์จักรีขึ้นตรงนี้อยู่ในการปกครองของมณฑลราชบุรีเห็นไหมไม่ใช่จังหวัดกาญจนบุรีย้อนไปสมัยก่อนเป็นอยุธยาแล้วก็มาแบ่งแยกการปกครองเป็นมณฑลราชบุรีนะครับรัชกาลที่1บูรณะรัชกาลที่2บูรณะมีจริงๆจังๆก็สมัยรัชกาลที่3นะครับผมมีการจดลายนามผู้บริจาคทรัพย์สินและช่วยการบูรณะพระแท่นดงรังอย่างจริงๆจังๆในปีคศ2ในปีคศ1201ครับจสจุลศักราชจุลศักราช1201ผมบอกแล้วว่าการที่เราจะเอาจุลศักราชเนี่ยแปลเป็นพศคือบวก1181ปีลองบวกดูว่า1จส1201เนี่ยเท่ากับปีพศอะไรก็เท่ากับปีพศ2382ชัดเจนตรงเป๊ะถ้าเราเจอพศที่เป็นจุลศักราชเราก็แปลมาเป็นพศได้โดยการบวก1181ปีครับนะครับผมจากนั้นมารัชกาลที่4เนี่ยในสมัยรัชกาลที่4คนที่มานมัสการพระแท่นดงรังเนี่ยคือเสมือนพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งครับใครเคยได้ยินชื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมั้ยพระปิ่นเคยได้ยินเคยได้ยินอยู่นะเขาบอกว่าในอดีตเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมาแล้วถ้าที่ไม่บอกนะ11พระองค์อ่ะแต่เราเห็นแต่มีพระองค์หนึ่ง ซึ่งเขายกให้ว่าคล้ายกับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่ง คือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับพระปิ่นเกล้าเนี่ย ก็มานมัสการพระท่านดงรังนะครับผมมากราบนมัสการพระท่านดงรังนะครับแล้วก็ได้ให้กรมการเมืองราชบุรีเนี่ยเป็นคนบูรณะถ้าเราฟังเอ้ยทำไมให้กรมการเมืองราชบุรีดูนะสมัยก่อนในปีพ.ศ. 2400กว่าเนี่ยครับเมืองการเนี่ยอยู่ในการปกครองของมณฑลราชบุรีถึงให้ใช้กรมการเมืองราชบุรีเป็นคนบูรณะถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ควบคู่เราก็จะเห็นภาพไปด้วยครับนะครับผมแล้วก็ให้สร้างพระเจดีย์เนี่ยไว้หลังพระแท่นดงรัง1องค์พระปิ่นเกล้าเป็นคนครับบูรณะนะครับผมพอมาสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสไชโยคและเสด็จมานมัสการพระแท่นดงรังถึง3ครั้ง3ครั้งนะครับครับที่มานมัสการพระแท่นดงรังมาสมัยรัชกาลที่6หลังจากท่านมาตั้งค่ายเสือป่าครับใช่มั้ยมาตั้งค่ายเสือป่าที่ราชบุรีที่ราชบุรีครับใช่มั้ยที่สมัยก่อนเป็นราชบุรีค่ายบางกุ้งอะไรทั้งหลายแหละนะครับผมท่านก็ราวๆพ.ศ. 2462นะฮะท่านก็มาประพาสที่นี่ครับกรมพยาดำรงราชานุภาพ ติดตามมาด้วย กรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้เขียนบันทึกไว้อย่างละเอียดเลยว่าพระท่านดงรังเนี่ยอันตัวพระท่านเองเนี่ยก็น่าศรัทธาแล้วแต่มีหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้ขนลุกและน่าศรัทธายิ่งกว่าองค์พระท่านคือจีวรที่วางทับกันไว้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งจีวรเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นจีวรที่ของพระศาสดาและของพระสงฆ์ทั้งหลายแหละครับซึ่งมาถอดไว้เป็นการสักการะแล้วไว้อะไรแก่พระพุทธเจ้าเขาเป็นจีวรเก่าซ้อนทับแย่มายไม่รู้มาจากไหนทำให้เกิดความน่าขนลุกสะพรึงกลัวแล้วก็น่าศรัทธากรมพยาดำรงราชานุภาพก็บันทึกไว้พอมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รู้ไหมครับว่าพระท่านดงรังถ้าไม่สำคัญน่ะพระมหากษัตริย์จะมานมัสการเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยมีใครเอาเข้าขึ้นมาเล่าให้ฟังครับพ่อสมเด็จพระจุลอาพระภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาครั้งแรกเลยนะครับพ.ศ.2512ครับมาทำการเวียนเทียนแล้วก็วางศิลาฤกษ์ครับพระอุโบสถอีกมาอีกครั้งหนึ่งปี15ปี15เนี่ยมายกช่อฟ้าแล้วก็มาเททองพระเทพก็เสด็จมาครับรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับผมก็เสด็จมาครับมาเสด็จมาเสร็จปุ๊บนะฮะในปีพ.ศ. 2518เนี่ยนะครับรัชกาลที่10กับปี2522เนี่ยรัชกาลที่10มาตัดหวายฝังลูกนิมิตครับจนรัชกาลที่10เนี่ยได้สถาปนายก
พระวัดพระธรรมนัสเป็นพระอารามหลวงครับรู้ไหมครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระบรมโอรสาธิราชรู้สึกว่าในหลวงรัชกาลที่9จะปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งให้พระท่านหนุนหลังด้วยนะผมเคยไปไหว้มาอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่แหละครับถึงบอกว่าพระท่านหนุนหลังเนี่ยเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องเล่ามายาวนานแต่ปัจจุบันคนเล่นพระเหรอครับสนใจแค่ว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้แต่ในมุมที่เราเป็นคนสะสมและเราเป็นคนศรัทธาผมก็จะมักถ้าให้ถามผมนะว่าให้ผมเสียตังค์ซื้อพระที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะที่เซียนบอกว่าจะแพงอ่ะองค์ละ 5,000 ผมเลือกที่จะแขวนพระท่านตรงนั้นปี1512ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาเททองเนี่ยองค์ละ 2,000 มากกว่าแล้วพอเมื่อผมยิ่งรู้ว่าพ่อแทนเนี่ยพรรษาแรกเนี่ยพ่อแทนเนี่ยไปปักกฎธุดงค์ที่พระท่านตรงนั้นพระเกจิทุกองค์ที่ทำการธุดงค์ส่วนมากมักจะไปปักกฎธุดงค์ที่พระท่านดงหลังไปนมัสการพระท่านดงหลังก่อนแล้วถึงจะไปที่อื่นเพราะเขารู้ว่าตรงนี้คือที่ปงพระศพของพระพุทธเจ้าดวงว่างก็ลองมากราบไหว้ถ้าพระท่านดงหลังเนี่ยไม่ดีจริงไม่โด่งดังจริงในอดีตพระมหากษัตริย์คงไม่มาสักการะเยอะขนาดนี้พร้อมกับงานพระท่านดงหลังสมัยก่อนใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกใหญ่มากได้ยินแบบสมัยนั้นมันการเดินทางยากแล้ววัตถุมงคลที่เราจะเก็บไว้ใช้ไว้คุ้มครองตัวเนี่ยเราจะมองข้ามวัตถุมงคลของพระท่านดงหลังเราจ้ะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังครับนะครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญองค์พระสมเจดีย์เอ่ยเหรียญนครศรีธรรมราชเอ่ยเหรียญโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ดังๆเหรียญพระธาตุต่างๆพระธาตุช่อแฮพระธาตุพนมถูกไหมนะพระพุทธฉายสระบุรีพุทธบาทสระบุรีเกาะสีชังทุกแม่เกาะสีชังทุกอย่างล้วนเป็นที่นิยมครับแต่ในอดีตเนี่ยภาคตะวันตกเองเนี่ยไม่มีเซียนพระที่ดังๆที่จะออกไปให้ข้อมูลแต่ณปัจจุบันผมก็ไม่ได้ดังอะไรแต่ผมก็อยากจะเอาข้อมูลนี้มาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างน้อยๆคนท้องถิ่นเนี่ยก่อนที่คุณจะรักพระเครื่องก่อนที่คุณจะศรัทธาตัวเซียนผมอยากให้คุณศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่คุณก่อนไม่ต้องให้คนทั้งประเทศเ ช่าหาเหรียญพระท่านรออาจารย์แค่คนพื้นที่เช่ากันเองเนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับผมก็นำข้อมูลที่นี้เปิดเผยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเหรียญพระท่านดงหลังกันว่าเหรียญพระท่านดงหลังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสร้างในปีอะไรแท้เป็นยังไงเก๊เป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับผมไปดูกันมีสิลูกสตูครับผมนะครับมีเลยครับผมเขาบอกท่าทางพี่เจี๊ยบจะหิวข้าวพี่เจี๊ยบละเอียดจริงๆหนูบอกทำไมอ่ะก็เห็นผมนั่งส่องพระบอกส่องอะไรหาเลขเหรอผมบอกเปล่าวันนี้ผมอึ้งพระในถาดว่ามีเด็ดๆเยอะเลยก่อนจะแบ่งปันผมขอส่องก่อนขยายนะครับแป๊บนึงแล้วค่อยเลื่อนสวยไหมอาจารย์สวยดิคมไหมคมเหรียญนี้คมนะสวยนะศิลปะงานอ๋อนี่ต้นลังใช่ไหมงดงามดิด้านหลังครับเอาขึ้นคู่กับเหรียญนึงครับเอาข้างหน้าไว้แล้วเอาเหรียญขึ้นให้ดูหน่อยเอาเหรียญเมื่อกี้ค้างไว้นะก็เอาเหรียญขึ้นระหว่างร้อยมิลก็เพื่อนๆเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะรบกวนแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะและเป็นความรู้ของเพื่อนด้วยที่พี่ยัติพงศ์บอกแชมป์ครับต้องมีความรู้ที่ให้กับคนอื่นได้ครับครับโอเคพี่ละเหรียญขึ้นขยายมีอีกเหรียญไหมฝนมีค่ะเอาเหรียญนี้ลงก่อนเอาอีกเหรียญนึงเอาเหรียญนึงขยายมันไม่เหมือนกันลองขยายดูส
สวยไหมอาจารย์อืมอ่ะแล้วก็อ่ะเทียบคู่กันอาจารย์ว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊รู้อ่ะดูไม่ออกอ่ะลงแล้วหมอให้เพื่อนทายว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊เพื่อนๆว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊อ่ะเพื่อนๆเพื่อนลองทายดูว่า2เหรียญเนี้ยเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊คอมเมนต์เข้ามาลองคอมเมนต์เข้ามา2เหรียญเป็นความรู้ตัวเองด้วยนะซ้ายกับขวาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีไม่มีถูกกล้าๆที่จะตอบเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊พื้นขาว1พื้นแดง2ครับขาวหรือแดงอ่ะขาวหรือแดงครับคิดว่าขาวหรือแดงฮะที่ที่แท้ขาวหรือแดงที่แท้ที่แท้ขาว1แดง2ครับถ้ากด1ขาวกด2แดงที่แท้นะซ้ายแท้ขาวหรือแดงที่แท้ครับขาว1แดง2อันไหนเก๊อันไหนแท้ครับขาวแท้แดงขาวแท้บางคนก็ว่าขาวแท้บางคนก็ว่าแดงแท้บางคนก็บอกแดงบางคนก็บอกขาวโอเคนะครับผมจะบอกให้อาจารย์ครับเกย์ทั้งคู่แมวที่จะไปดูที่ไหนเลยทีเนี้ยเกย์ทั้งคู่เกย์ทั้งคู่มีคนหนึ่งตอบถูกคุณทากรครับขยายเหรียญขาวให้ดูอีกทีขยายเหรียญขาวฟับนี่คมไหมคมแต่เก๋เก๋แบบคมคมงั้นไหมรายละเอียดชัดเจนเอาอะไรมาบอกว่าเอเอาอะไรมาวัดดีกว่าเอาอะไรมาวัดปินโตปินโตถูกอึ้งประมาณสักสามสตันประมาณ3วิได้นะพอบอกเก๊ทั้งคู่เพื่อนเพื่อนในเนี้ยสตันประมาณ3วิครับผมถึงบอกไงสาเหตุที่บอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเก๊ปราบเซียนงั้นจะดูยังไงพี่ไหนบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยพอเจออย่างเงี้ยอึ้งไหมว่าเก๊ทั้งคู่ครับอ่ะแอดมินเอาภาพที่พี่ส่งให้ทีหลังที่พี่อยู่ในเฟซพี่อ่ะลูกหรือที่พี่เขียนว่าข้อมูลอ่ะภาพที่พี่เขียนว่าข้อมูลเดี๋ยวให้แอดมินเอาภาพขึ้นเปรียบเทียบ อันนี้คืออย่างเงี้ยคือเขาเรียกนะเก๊ปลาร้าเก๊ปลาร้าอันนี้คือเก๊ปลาช่อน ตกลงมันจะอยู่ในปลาเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือเก๊คือการทำเหรียญเก๊เนี่ยอาจารย์ครับเหรียญ10เหรียญแรกเนี่ยจะคมมากพอท้ายๆเนี่ยจะไม่ค่อยคมละใช่เมื่อไม่ค่อยคมปุ๊บเขาก็จะตีออกเขาจะตีออกขายไปในอะไรนะไปในแบบหลวยๆอ่ะในราคาถูกๆแต่เหรียญ10เหรียญแรกหรือ10กว่าเหรียญแรกที่ปั๊มได้คมเนี่ยเขาจะยิงเซียนครับยิงเซียนให้เขาได้ยิงเซียนอ่ะไอ้แอดมินเอาเปรียบเทียบกับเหรียญเก๊สิลูกอันนี้คือแท้ทั้งคู่ละเอาเหรียญหนึ่งไว้แล้วเอาเหรียญแท้ไว้แล้วเรามาดูความแตกต่างเอาใกล้ๆกันแล้วขยายไม่ต้องดูหน้าพี่เอาชนได้ไหมชนใช่ครับชนกันชนกันแล้วขยายขึ้นเพื่อนแชร์ไปเลยนะมีประโยชน์มากเลยครับเนี่ยคิดว่าคมใช่ป่ะไอ้อย่างเงี้ยตื่นละอย่างนี้อย่างนี้แท้ดูง่ายอย่างเงี้ยตื่นละปลาละเอาพื้นขาวเมื่อกี้ขึ้นพื้นขาวเก๊ดีหน่อยพื้นขาวแทนแดงพื้นขาวเก๊ดีหน่อยอันนี้คือเก๊ปลาเราไม่เอาเก๊ปลาไม่เอาเราเอาเก๊ดีดีหน่อยเอาเก๊ดีดีหน่อยเอาเก๊ดีดีหน่อย1ฝึกให้คุณดูความแตกต่างระหว่างเหรียญเทเหรียญแท้กับเหรียญเก๊ก่อนอันนี้เก๊ดีเก๊ดีเก๊ดีครับเหมือนจะคมพอเราเห็นของแท้แล้วดูรู้เหมือนจะคมแต่ความเรียบร้อยมันต่างกันครับอาจารย์เห็นไหมว่าอันนั้นอ่ะพวกอะไรนะนะกิ่งไม้ใบไม้จะใหญ่ครับจะใหญ่กว่ากิ๊กนึงครับดูตรงสบงเพราะการที่เราไปเอาซิลิโคนหรือเอายางไปกดมาเนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่าเดิมเหมือนกับเราเข็มแป๊บนึงวางไว้เราเอาดินน้ำมันมากดถอดออกไปครับมันจะใหญ่กว่าเข็มตั้มเดิมอ่ะค่อยๆขยายแอดมินลงค่อยๆขยาย
แต่เก๋ดีนะก็บอกว่าเก๋ปากเสียน่ะครับค่อยๆขยายให้เห็นความคมจริงๆรายการเราไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยรายการเรามีเทคโนโลยีขยายคุณเห็นแบบเต็มๆลงทุนไป20เอาตั้งแต่คำว่าตัวพระแท่นก่อนนะพุทธสังนิครับความเรียบร้อยของงานก็ต่างกันแล้วถ้าคนจำเหรียญแท้ไม่ได้แม่นๆนี่มีโดนนะเนี่ยนะพุทธสังนิความเรียบร้อยของพื้นเหรียญพอเทียบนี่เห็นเลยความคมนี่ต่างกันได้ชัดตัวว่าพระแท่นครับความคมนี่ต่างกันได้ชัดขยับขึ้นมาลูกขยับค่อยๆขยับขึ้นไปขอบคุณครับน้องสอนอันนี้ดูจากผมดูว่าดูจากสบงนะเส้นสบงอ่ะจะสังเกตชัดๆแล้วถ้ามันสึกอาจารย์สึกดูง่ายสึกก็ยังอันนั้นจะมีความนูนมากกว่าตรงข้อตรงนักแข้งขยับขึ้นไปอีกให้เห็นศีรษะของปัจจวัคคีของพระสงฆ์ที่มาคมต่างกันอาจารย์ต่างคือเนี่ยเวลาเนี่ยเหมือนกับคุณใช้กล้องสองพาร์ทเลยนะครับคุณจะซื้อเหรียญสักเหรียญนึงเนี่ยคุณจะดูแค่คมของคุณไม่ได้คุณต้องรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันคมประมาณไหนครับซึ่งเนี่ยมองเหรียญพื้นขาวแบบเปล่าๆเนี่ยเหมือนคมละแต่มันคมไม่เท่าของจริงไงครับบางคนบอกโอ้ยอย่างนี้เก๋ก็เลิกเล่นพระแบบนี้เก๋มีมาขายนะครับคุณรับซื้อไม่ไหวแน่เพราะคนทำเก๋สมัยนี้ฝีมือดีขอบเลื่อยดูไม่ได้เลยครับไอ้ขอบเลื่อยเนี่ยเป็นสาระอะไรไม่ได้เลยครับเพราะเป็นงานแฮนด์เมดเหนื่อยก็เลื่อยเร็วตื่นเช้ามาอารมณ์ดีก็เลื่อยสวยครับยิ่งเหนื่อยก็โหการหยักมันไม่ได้หยักเหมือนกันทุกอันหรอกอาจารย์ไม่ได้หยักเหมือนกันทุกอันฉะนั้นให้ดูว่าเป็นขอบเลื่อยก็พอแล้วแต่เก๋นี่ก็ขอบเลื่อยแต่แม่พิมพ์ตะหะที่แม่พิมพ์เนี่ยความคมของแม่พิมพ์ความเรียบร้อยคุณต้องเห็นเหรียญจริงก่อนคุณถึงจะรู้ว่าเหรียญเก๋เนี่ยจะเค็มจะคมประมาณไหนครับอ่ะเอาลงฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเก๊พื้นขาวหน้าและหลังพื้นขาวเมื่อกี้หน้าหลังขึ้นผมจะให้คราวนี้ผมจะให้สังเกตจุดไหนที่เราใช้แยกแท้กับเก๊เอาหน้าหลังขึ้นเอาเหรียญเก๊ขึ้นก่อนลูกเหรียญจะเค็มใช่อาจารย์ดูนะถ้าอาจารย์เห็นนะอาจารย์กระไหล1กระไหลจะอมเขียวครับเขาเรียกกระไหลแบบเน่าๆเพราะเขาต้องทำกระไหลแล้วไปแช่น้ำยาวิทยาศาสตร์มันจะเป็นกระไหลเน่าๆครับถ้ากระไหลสมัยเก่าจะเป็นเปียกทองคือเอาทองคำเนี่ยตีกับปลอดให้เข้ากันหลังจากนั้นเอาเหรียญจุ่มแล้วเผาไฟให้ปลอดระเหยออกก็จะเหลือแต่ทองที่ติดมันก็จะเป็นเหลืองขาวเป็นอย่างสองหูให้ดูหูด้านหลังแอดมินขยายตรงหูด้านหลังเลยด้านหลังนะครับอาจารย์ดูนะเหรียญเนี้ยความพอดีเป๊ะทั้งหน้าหลังอะจะพอดีเป๊ะเลยครับจะตัดกันพอดีสวยงามอาจารย์เห็นรอยยับของรอยถอดยางไหมอ๋อตรงหูนะเห็นไหมเห็นรอยยับของการกดยางไหมตรงหัวรอเรือใช่ตรงหูเลยตรงหูเหรียญเลยหลังหูเนี่ยจะมีรอยยับยับย่นย่นก็ถ้าตรงรอเรือตรงขึ้นไปอะซึ่งปกติเหรียญเนี้ยเขาจะรีดมาเรียบครับแล้วก็จะมีแป้นหูอยู่แล้วก็เจาะรูตรงแป้นหูครับยุบของแป้นหูมันจะไม่ยุบแบบนี้เหรียญเนี่ยหน้าและหลังตัดตรงกันอย่างสวยงามครับอ่ะเอาเหรียญแท้ขึ้นแอดมินเหรียญแท้หน้าหลังเห็นรอยหูยับครับเห็นตรงขอบมันจะมีรอยย่นย่นมันเกิดจากตอนที่เอายางไปกดงัดยางออกแล้วมันจะมีรอยถอดเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแท้กันนะครับเรามาดูเหรียญแท้กันมางานประกวดพระอีกวันไหนแต่ถ้าใต้ไปให้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับจังหวัดไหนหน้าหลังลูกหน้าหลังอันนี้เป็นประธานจังหวัดชุมพรนะอ๋อเนี่ยครับผมอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาอยู่นู่นคุณสยามหน้าตาเดียวกับโปรไฟล์ประธานชุมพรเลย อันนี้เขาอยู่ออสเตรเลียฮะ
ที่ออสเตรเลียอ๋ออ่ะเอาด้านหลังนี่หน้าหลังนี่ลูกโอเคอ่ะแอดมินขยายภาพขึ้นมาขยายกว่านี้กิ๊กนึงอาจารย์ดูเห็นไหมครับว่ามันคนละหลังแล้วลูกอันนี้มันมีหูนี่ไม่มีหูแสดงต้องเป็นคนละหลังฮะเอาหลังเดียวกันเอาหลังเดียวกันพ่วงอะลูกเจอไหมรอแอดมินผมแป๊บหนึ่งครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคจบแล้วชัดเจนอาจารย์เห็นไหมครับว่าอันเนี้ยด้านหลังส่วนมากจะเบี้ยวคือหลังจะแหว่งผมจะบอกเทคนิคให้กับเพื่อนๆเลยนะครับครับเหรียญแล้วแต่ที่หน้าตรงหลังแหว่งเนี่ยมักจะแท้เลยเพราะการปั๊มเหรียญหน้าหลังมาเนี่ยการที่เขาตัดหรือเขาเลื่อยเนี่ยเขาจะเอาหน้าสมบูรณ์เป็นหลักฉะนั้นไอ้หลังจะแหว่งยังไงเขาจะไม่รู้ครับถ้าคุณเจอเหรียญที่หน้าสมบูรณ์แต่ด้านหลังไข่ปลาถูกเลื่อยแหว่งยันขยับถูกตัดแหว่งเหรียญนั้นมักจะแท้ครับเพราะการเอาความสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเอาหน้าเป็นหลักจะเลื่อยหรือจะทำตัวตัดก็แล้วแต่เห็นไหมครับเหรียญพ่อลุงหรือเหรียญพ่อแล้วแต่เนี่ยจะมีปีกด้านนึงจะแหว่งเพราะการตั้งตัวตัดเขาเอาหน้าสวยงามเป็นหลักสองที่หลังหูไปดูที่หลังหูหลังหูหลังรอยเจาะหูหลังคือความคมเนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหคุณไปเจอเหรียญเก๊คุณก็ไม่กลัวแล้วเพราะเหรียญแท้มันคมมากครับอาจารย์เห็นหลังหูไหมไม่มีรอยยุ่ยยู่ไม่มีรอยยุ่ยยักยุ่ยยี่ดูจากตรงรอเรือตรงขึ้นไปที่หูนะจะไม่มีรอยยักยุ่ยยี่และจะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวพาดอยู่เส้นก๋วยเตี๋ยวตรงไหนกับตรงไหนคือตรงข้อเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงขีดอยู่ตรงหูไงคุณเจอเหรียญแล้วแต่ที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวพาดแบบเนี้ยมันคือเส้นที่เขาขีดอยู่ตั้งแต่ตอนแกะบล็อกมักจะแท้เลยทุกเหรียญนะครับคือส่วนมากไงอันนี้ไม่คนละหลังลูกเห็นไหมก็นี่มันหลังเดียวกันไงลูกนะครับถ้าคุณเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่ขีดอยู่เนี่ยส่วนมากมักจะแท้หมายว่าเขาทำขอบไว้เขาทำขอบไว้คือตอนเขาแกะมาเขาขีดไว้ครับถ้าเหรียญมีเส้นแบบนี้มักจะแท้แล้วหลังไม่มีรอยยับยุยี่จากรอยถอดยางครับแล้วตัวเหรียญก็จะคมชัดลึกแบบนี้กระไลผมบอกแล้วสีกระไลก็คือเหลืองอมขาวไม่อมเขียวดูข้างหลังรอยหูอย่าให้มีรอยยับอย่างเดียวถ้ามีรอยขีดรอยยับยุ่งยี่เก๋หมดง่ายๆอ่ะเอาหลังหูแท้กับหลังหูเก๋ขึ้นให้ดูหลังกับหลังจบถามผมดูตรงไหนอาจารย์ผมดูความคมโดยธรรมชาติของสายตาอยู่แล้วตำหนิไม่ต้องจำเขากดมามันจะมีเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เราดูคือ หนึ่งสีกระไลความคมของเหรียญและไอ้รอยถอดยางมันไม่ใช่เฉพาะเหรียญมาแท่นนะทุกเหรียญที่มีรอยแบบนี้ข้างหลังมักจะเก๊คือเขาเรียกรอยที่เอายางเนี่ยไปกดรอยถอดเขาเรียกรอยถอดของผมชัดเจนง่ายๆเพื่อนๆขูไปดูหลังหูเหรียญให้ไม่มีรอยแบบนี้นี่ไงเห็นไหมครับตรงรอเรือตรงขึ้นไปนะตรงหูอ่ะใช่มันจะมียับอยู่หน่อยเหมือนเวลาดึงออกมาแล้วมันกระเดิดป่ะใช่เขาจะงัดตรงหูก่อนอาจารย์อ๋อเขาจะงัดมันก็จะมีรอยย่นรอยยุยี่อ่ะเอาเก๊อีเหรียญขึ้นเอาสีฟ้าไว้เปลี่ยนข้างหลังเหรียญเก๊ขึ้นมาแต่ละเหรียญดูซิจริงไหมที่ไอเหรียญเก๊มันมักจะมีรอยยับยุยี่ตรงนี้มีไหมมีมีเนี่ยไอรอยยับยุยี่เนี่ยอาจารย์อ๋อใช่ไหมครับอ่ะอีเหรียญนึงมีอีกไหมไหนเก๊น่าจะมี3เหรียญนะที่พี่เอามาให้นี่ไงอาจารย์เห็นไหมมันก็จะมีรอยถอดเพราะปกติมันต้องเรียบครับแล้วก็เจาะรูจะมีหลุมเล็กๆเป็นแป้นหูให้เจาะรูแต่มันจะไม่ใช่แบบนี้นี่อาจารย์เห็นไหมครับนี่ก็ยังมีรอยของการถอดเก๊มีหลายเวอร์ชั่น1ไม่คมครับถูกไหมครับ2กระไลจะเป็นกระไลเน่าๆ3จะต้องมีรอยถอดยางอยู่บนเหรียญไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเพราะเขาต้องแงะขึ้นมาถูกครับแล้วนอกจากแงะตรงหูแล้วตรงอื่นมีสิทธิ์แงะไหมมีเขาเป็นไปได้เป็นไปได้เขาแงะตรงไหนก่อนตรงนั้นก็จะมีรอยย่นของการถอดยางอ๋อกระไลรอยถอดและที่สำคัญถ้าเหรียญหน้าตรงหลังตรงครับแท้ก็ได้
แต่เค้กก็จะหน้าตรงหลังตรงกันเพราะเขาตั้งบล็อกมาให้มันเรียบร้อยครับแต่ถ้าเหรียญแท้ผมบอกเลยว่าหน้าหลังมักจะถูกตัดแหว่งถ้าเหรียญแรกตัดแหว่งอ่ะมักจะแท้ครับโอเคโอเคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งโอเคมาก็อย่างนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจนะครับผมเขาบอกข้อสำคัญเนี่ยต้องเคยเห็นของแท้มาก่อนถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าคุณไม่เคยเห็นตัวเป็นๆของผมอะถูกคุณไปเจอฝาแฝดผมคุณจะคิดว่าเป็นผมแต่ถ้าคุณยิ่งเคยนอนกับผมคุณจะรู้ผมมีไฝตรงไหนเงี้ยเหมือนส่องผ้าเงี้ยขนาดนั้นเลยคุณจะรู้ว่าอ๋อพี่โอ๊ตต้องมีตรงนี้มีแผลเป็นเปิดชวดเนี่ยพี่โอ๊ตตัวจริงเดี๋ยวคุณก็มาตื่นหมดฉะนั้นการเล่นพักก็เหมือนกันครับคุณต้องเคยเห็นเหรียญจริงแล้วจดจําในจุดที่คุณจําได้มากที่สุดในของจริงเหรียญนั้นปัจจุบันเนี้ยคนที่ไม่เป็นนักวิชาการอาจารย์ไม่รู้ว่าของจริงคืออะไรจะจําองค์ไหนพอไปจําองค์เก๊ก็ลงเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยเจอองค์แท้ไม่จําไม่จําก็ไม่เป็นไม่ใช่ถ้าเกิดไปจําองค์เก๊นี่พอไปเจอองค์แท้บอกไอ้เนี่ยเก๊เลยใช่ฉะนั้นต้องเขียนของแท้ครับแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าองค์นี้แท้ครับแล้วก็จำว่าแท้เป็นแบบนี้อะไรที่พิสูจน์ในนี้แท้หนึ่งความเก่าเทคนิคดูให้ไปความเก่าการดูกระไรการดูกรรมวิธีการดูสีโลหะครับนะครับผมแล้วก็ไปให้หลายๆคนดูเมื่อพิสูจน์ก็ได้ให้รู้เหรียญนี้มันแท้เมื่อรู้เหรียญนี้แท้แล้วโอเคจัดไปนะครับผมจำเลยว่าแท้เป็นแบบนี้ยิ่งถ้ายิ่งซื้อไปไว้กับตัวเองได้ยิ่งดีนอนนั่งส่องนอนส่องจนหาตำหนิที่ของตัวเองได้เอาเป็นไม้ภาพอยู่ในหัวเลยเอ้ยไอ้ตรงนี้มีตรงนี้ทุกเหรียญเลยเหมือนผมดูปลดหนี้ผมปลิวเนี่ยผมดูรุ่นแรกมันมีจุดที่คนอื่นเขาหาไม่เจอแต่ผมมีจุดที่ผมดูบางเหรียญนั่งบอกเอ้ยแท้แท้บางคนบอกเก๊เก๊เหรียญเดียวกันผมมาเสร็จปุ๊บผมดูเลยผมรู้ว่าแท้หรือเก๊แล้วผมว่าไอ้จุดตรงเนี้ยที่ผมดูเนี่ยมันมีทุกเหรียญแท้จริงหรือเปล่าเราดูไปเรื่อยๆดูเหรียญแท้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องเป็นจุดที่เหรียญแท้ทุกเหรียญมีใช่ไหมอาจารย์วันนี้เหรียญไม่ใช่เราลังเหรียญเก๊ปราบเซียนไม่ได้น่ากลัวถ้าเรารู้จริงคือวันตอนนี้เหรียญที่เก๊ปราบเซียนจะมีพ่ออยู่ช้อยฟ้านะพ่ออินวัดโบสถ์พระแท่นดงลังแล้วก็เหรียญที่เก๊ดีๆแบบปราบเซียนพ่อแดงวัดโพธารามอาจารย์รู้ว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเก๊ดีไม่รู้เพราะคนที่ส่งรูปมาถามผมเรื่องมาขายผมมันล้วนเป็นเซียนพระที่เล่นพระมามากกว่า10ปีทั้งสิ้นแค่นั้นผมต้องคิดว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเซียนพระที่เล่นพระมายาวนานแบบนี้มีชื่อเสียงแบบนี้ยังคิดว่าแบบนี้แท้แสดงว่าเนี่ยมันเก๊เข้าขั้นที่ต้องมาคุยกันแล้วเก๊ล้างสมองนะมันไม่ใช่เก๊ล้างสมองคือบางคนเนี่ยการเล่นพระเนี่ยคิดว่าไม่เคยเจอเก๊แบบนี้คือเก๊ไม่เคยเห็นแบบเนี้ยวันนี้แบบเนี้ยเอ้ยไม่เคยเห็นเก๊แบบนี้อย่างนี้ต้องซื้อมาก่อนซื้อก่อนโดนก่อนแต่ถ้าคุณใช้เบสิกของพระแท้อยู่ในหัวคุณแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคให้เก๊แบบไหนมาคุณก็จะไม่โดนแค่นั้นเองครับครับนะครับผมอ๋อเดินมา400เมตรผมยังจับโอ๊ตบางแพได้โอเคถ้าเขาก็เห็นของแท้พี่เห็นของแท้ไงพี่ก็นอนกับผมหรือเปล่าล่ะพี่โลมีแผลเป็นตรงไหนถ้าขนาดนั้นนะ1กิโลยังจำได้เลยโอเคล้อเล่นอาจารย์จากนั้นวันนี้ผมมีเหรียญพระท่านรังอยู่3เหรียญครับผมแบ่งปันให้คนที่อยากได้เหรียญพระท่านรังคือเหรียญนี้สร้างในปี2472ครับใช้ศิลปะการแกะม็อกเดียวกับเหรียญชินราชปู่บุญวัดกลางบางแก้วจริงไหมแอดมินลองเอาเหรียญปู่บุญครับด้านหลังกับเหรียญพระแท่นด้านหลังขึ้นน้องรู้จักหรือเปล่าชินราชปู่บุญส่งไปละรู้แอนนี่พยักหน้าอย่างนี้รู้อยู่กันมานานรู้ใช่ไหมอยู่กันมานานรู้ใจรู้ใจเจี๊ยบไม่ต้องยุ่งเอาไปสี่มุมล่างบนได้ไหมเดี๋ยวจะรอดูเห็นไหมเอาเป็นพระแท่นหน้าหลังข้างบนปู่บุญหน้าหลังข้างล่างแล้วดูซิว่าเหรียญเนี้ยสร้างในปีเดียวกันและแกะโดยช่างแกะคนเดียวกันจริงหรือเปล่าปิดเจี๊ยบไปเลยเอาหน้าหลังข้างบนเสาเล็กๆแล้วก็หน้าหลังข้างล่างเล็กๆคนหลวงพ่อเทียบกันเลยแอดมินผมทำได้ทุกอย่างรายการเราโอ้โหเทคโนโลยีเนี่ยบอกว่าอันดับหนึ่งประเทศไทยหมดไปหลายสิบล้านหมดไปหลายสิบล้านส่งเรียนมาจากสิงคโปร์เนี่ยมันกลับครับผมเอาขึ้นปิดเจี๊ยบไปเลยและเอ้ยเกือบไปชิ้นๆกับเหรียญไม่ได้ยากเลยนะทุกเหรียญไม่ได้ยากนี่คือปู่บุญโอ้โหเก่งเว้ยรู้จักหลวงปู่บุญแล้วเว้ยอย่างนี้แหละอาจารย์ว่าศิลปะเดียวกันไหม
น่าจะโรงงานเดียวกันด้วยโรงงานเดียวกันคนแก่เดียวกันครับจริงหรือเปล่าคุณไปดูตัวยันดูด้านหลังครับไอ้บินอาจารย์เห็นไหมน้องอีกอย่างนึงที่อันนี้เป็นอะไรแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็เราก็เห็นว่าเอ้ยข้างๆเนี่ยจะเป็นมีข้างๆชื่อเห็นไหมครับบนเป็นตารางก็จริงแต่ข้างก็จะมีขีดนี่ตรงนั้นอันนี้ก็จะมีขีดเห็นไหมครับตัวอักขระยันที่เขียนไม่ว่าจะเป็นตัวจังเชียนบุบุญเนี่ยข้างหลังเขียนพุทธสังมิมีตัวพุทธไอ้มีนาวิเดียนนี่ว่ะซึ่งตัวพุทธเนี่ยมันก็ข้างล่างก็เขียนเหมือนกันนามะพระทะเห็นไหมตัวทะในใต้ร้อยพุทธบาทนะสองตัวท้ายคือตัวพระกับตัวทะก็จะเหมือนกับพุทธะสองตัวแรกของด้านหลังด้านบนของเหรียญเชียนบุบุญลายมือเดียวกันไหมอาจารย์เห็นไหมครับอ่ะโอเคแอดมินเอาอีเหรียญนึงขึ้นเหรียญกระไรทองกระไรทองเยอะๆที่สุดอ่ะเหรียญแท้นะครับที่ไม่ใช่พื้นสีฟ้าอีกอันนึงที่ไม่ใช่พุทธบาทที่เป็นยันเนี่ยที่เป็นยันน่ะยันตรีหูเหรียญมันจะบี้ๆหน่อยหูเหรียญจะแบนๆหน่อยเดี๋ยวแอดมินขอความช่วยเหลือครับโอเคแอดมินภาพขึ้นมาแล้วอาจารย์เห็นไหมครับว่าเหรียญเนี่ยเราสามารถไล่ยุคพ.ศ.การสร้างได้เลยจากศิลปะที่ใกล้เคียงกันซึ่งมันเป็นศาสตร์ของมันเป็นฝีมือของช่างคนนั้นที่อยู่ในพ.ศ.นั้นเห็นไหมครับเพื่อนเหมือนไหมอันนี้แกะตัวยืดหน่อยเห็นไหมครับแกะตัวยืดหน่อยแต่เราก็ดูว่านี่คือลายมือของคนคนเดียวกันใช่ไหมอะละหังนะอะละหังอะเห็นไหมครับผมอาจารย์ในเชียร์ได้ผมก็แกะอะละหังเหมือนกันครับนะครับผมเห็นไหมนะมะพะทะเชียร์ได้ผมก็แกะนะมะพะทะบางคนบอกใช้หลังเดียวกันคนละหลังเขาบอกโอ้ยใช้หลังของบล็อกตัวเดียวกันคุณดูคนละครั้งเห็นไหมคล้ายกันคุณก็บอกว่านี่เขาใช้หลังตัวเดียวกันสร้างปีเดียวกันคุณแม่เจ้าคุณมาเทียบดูเนี่ยเห็นไหมแกะคนละครั้งเลยใช่แต่สาเหตุที่เหมือนกันเพราะเป็นคนเดียวกันลายมือของช่างคนนั้นฉะนั้นปู่บุญสร้าง2472พระแท่นก็สร้าง2472ครับเนี่ยใช่ไหมเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยใช้หลังเดียวกับเหรียญปู่บุญผมถามเนี่ยมันหลังเดียวกันตรงไหนมันคล้ายแค่คล้ายอันนี้เขียนนะโมพุทธายะอันนี้เขียนพุทธสังมิใช่ไหมแถวบนของด้านหลังอ่ะคนละยันก็ยังมีเซียนบางคนบอกอ๋อเขาเอาหลังของบล็อกปู่บุญเนี่ยมาทำหลังพระแท่นเหมือนกับสร้างเป็นการเซียนสองคล้ายๆเหมือนกับเราเซ็นลายเซ็นสองครั้งไหมถูกครับคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเขียนหนังสือสองครั้งเซ็นชื่อตัวเองบนกระดาษคนละแผ่นก็แค่นั้นเองครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะนอกจากรู้แท้เก้รู้กระไหลแล้วรู้ที่จะทำแล้วยังรู้ลายมือผมว่าลายมือทฤษฎีลายมือของช่างเนี่ยผมบอกเลยทฤษฎีนี้ใช้กับการพิสูจน์เหรียญแท้ทุกหลวงพ่อเพราะเก้โดยการแกะบล็อกใหม่ไอ้ช่างที่มันเกิดหลังปี200มันไม่มีทางจะแกะได้ลายมือเดียวกับช่างคนเดิมเว้นแต่ว่าเขาไปถอดยางออกมาแต่ถ้าจะเก๊โดยการแกะขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่มีทางแกะได้ลายมือของช่างคนเดิมเด็ดขาดแน่นอนแน่นอนไหมใช่ทฤษฎีเรื่องลายมือโอเคครับผมมาเข้าหมดแล้วพี่ถ้านั้นไปเข้าสู่หมดแบ่งปันเข้าสู่หมดแบ่งปันนะครับโอเควันนี้จากที่ผมดูในถาดแล้วโอ้โหพระถ้าหน้าพระวันนี้ผมเล่นหมดนะทีเด็ดนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้กระจายเยอะจริงเยอะจริงเด็ดจริงครับไม่ได้เยอะแบบเดียววันนี้คือแต่ละชิ้นเนี่ยล้วนเป็นชิ้นที่หายากนั่งส่องเพลินเลยเพื่อนโอเคมีอะไรบ้างเจี๊ยบตัดกล้องตัดกล้องอันจัดก็มาละเจี๊ยบดูแต่ละองค์องค์แรกเลยนะปิดตาบนทั่วจระเข้ครับนี่อันนี้ไม่มีจานแต่หูกระต่ายมาตรฐานปีลันหลังจานครับหลังจานด้วยเหรอหลังจานด้วยอันนี้เราไม่เห็นหลังจานด้วยอันนี้คือพระชัยพระชัย2482ปั๊มครับหายากกว่าหล่อเยอะและแพงกว่าหล่อเท่าตัวเหรียญพ่อแม้รุ่นแรกสภาพแบบโอ้โหคมกริบสวยครับสวยตัวหนังสือคมกริบและพ่อแม้สภาพแบบน่ารักน่ารักบ้านแหลมรุ่นแรกครับใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่นะเหรียญพ่ออัมเกียรติน้อยสวยมากเหรียญหล่อเพราะศิลป์รางวัลพิมพ์ที่ผมเห็นองค์เดียวอยู่ในประเทศตอนนี้ตอนนี้ฮะตอนนี้ผมเห็นพิมพ์นี้ผมเห็นแค่องค์เดียวในประเทศ
ครับพ่อโตหลักสี่ครับนี่พระผงสัพพัญญูที่เจ้าคุณโพแจ้สร้างที่บอกว่าผสมเนื้อบางขุนพรมเยอะที่สุดใช่เหรียญขยับมาโอ้โหลงผมพ่อเดิมเอ้ยครับนะครับผมเหรียญชินราชพระทองนพคุณโอ้โหชินราชปู่บุญครับพ่อเปี่ยมกอหลักพระแท่น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 นี่หล่อเสียนแหลมพ่อแก้วพวงมาลัยสวยแบบสุดยอดสุดยอดจริงครับตรงนี้นะครับผมพ่อเงินดอนคาพ่อเริ่มวัดกลางวังเย็นพ่อครุฑพ่อครุฑพ่อเชยเชยนี้วัดประดู่วัดประดู่พ่อแจ้งวัดประดู่นะครับพออยู่บางน้อยพูดนี่แหละนี่ไฮไลท์เลยผมมุ่งพุ่งกฐิน63ครับพอศิลรางวาลพอยอดสุดไพลีพินาศนี่ไพลีพินาศโอ้โหสภาพน่ารักน่าใช้ครับกิ่งห้องกูได้มาเหรียญบ้านแหลมเหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลมแหวกบ้านสวยนะพอดำนะครับเอ็นครับผมพอเงินสกนาครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าแค่นี้ก็แสดงแถวมาแล้วมาเริ่มรายการแรกเลยเริ่มรายการแรกเลยขอแบ่งๆหน่อยพี่พระแท่นจัดให้เราพูดเรื่องเหรียญพระแท่นไปแล้วได้ครับเหรียญพระแท่นปี2472ผมจัดเหรียญ นี้ให้ก่อนเลย1เหรียญมีศัตรูมั้ยฮะมีศัตรูมีลูกศัตรูที่ไม่มีห่วงอ่ะลูกนี่ครับศัตรูเหรียญพระแท่นดงรังเหรียญแรกเหรียญแท่นดวงเหรียญแรกสตูน่าจะหนูใช่โอ้โหเหรียญนี้ยังมีกระไหล่ทองอยู่เลยมีครับมีกระไหล่ครับวอลเหรียญนี้นะคนบางคนหาเหรียญพระแท่นกันทั้งปีก็หาไม่ได้ถ้าไม่อยู่ที่คนเก็บเก่าจริงๆนะครับผมเหรียญแท้ๆปัจจุบันเนี่ยที่หมุนเวียนในวงการบอกเลยว่าเก๋แท้ทั้งนั้นเหรียญแท้ไม่เคยเจอในวงการออกมาเลยใช่ครับนะขนาดเซียนใหญ่ๆที่ว่าแน่ๆนี่โอ้โหเจอเหรียญอยู่ที่โกเจี๊ยบท่าเรือครับเสียตองหัวเฮงที่มีอยู่นะครับผมที่มีเหรียญนี้เก็บอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าเหรียญเนี้ยพบเห็นอยู่ในมือของคนสะสมทั่วประเทศเนี่ยไม่ถึง10เหรียญ นะเพื่อนๆบอกว่าขอแรกๆขอเบาๆหน่อยได้ไหมอยากได้อยากมีส่วนร่วมกับสันขวานก็คือไอ้แบ่งปันเบาๆเนี่ยจัดให้ครับแต่ชิ้นเนี้ยผมเปิดซิงให้รายการแรกของวันนี้เลยผมให้ประมูลก่อน1รายการได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้คุณอีกสัก10กว่ารายการเอาแบบให้คุณมีส่วนร่วมได้อย่างสบายๆก็อยากเล่นกับสันขวานบ้างอยากเล่นสันขวานได้เลยได้เลยพักกิ่งครับเราบอกครับพักกิ่งห้องได้นะครับอยากเล่นกับสันขวานได้แต่รายการแรกผมพูดเรื่องพระแท่นผมอยากให้คุณเนี่ยซื้อเหรียญเก๊กันมาจนเข็ดเยอะละเอาเหรียญแท้บ้างเอาเหรียญแท้ไปครอบครองกันบ้างในเวลา3นาทีในรายการแรกในเวลา3นาทีไม่มีราคาเริ่มต้นสำหรับเหรียญพระแท่นดงรังที่เดิมๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกเดิมๆนะครับพี่เดิมๆไม่ได้แขวนกระไรเกือบเต็มแบบนี้นะครับผมครับ3นาทีไม่มีนะครับต้นรายการแรกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมเลยครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับเก๋ปราบเซียเลยนะครับนะครับไปกันเลยครับผม2,000 บาทครับคุณนามครับผมแอดมินขยายให้ดูด้านหน้าหน่อยลูกขยายดูว่าเหรียญตัวจริงจะคมขนาดไหนเอาไว้ดูนะครับหลุดนะหลุด